คุณผู้ชมครับผมพลากุ้งครับตอนนี้ผมอยู่ที่จังหวัดลำพูนครับผมยืนอยู่ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ครับและนี่คือโครงการ Art and Design Contest ล้านนา Contemporary 2020คณะวิจิตรศิลป์ภายใต้ยุทธศาสตร์ล้านนาสร้างสรรค์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้จัดโครงการนี้ขึ้นมาซึ่งได้รับความสนใจจากน้องๆนิสิตนักศึกษาว่าที่ศิลปินหน้าใหม่จากต่างมหาวิทยาลัยทั่วประเทศมากกว่า10สถาบันและผ่านการคัดเลือกจนเหลือเพียง42ชีวิตที่จะมาคว้าชัยชนะพร้อมชิงเงินรางวัลมูลค่ากว่า 200,000 บาทในโครงการนี้ค่ะและแล้วก็ได้เวลาจับกลุ่มแบ่งตาม14เขตสีตามสำเนียงล้านนาแล้วล่ะค่ะเอ๋วเอ๋วเยอะโอเคแล้วทั้ง42ชีวิตก็ร่วมเดินทางไปขอความรู้จากพ่ออุ้ยแม่อุ้ยศิลปินพื้นบ้านไปเยี่ยมกันถึงที่เลยล่ะค่ะจากทั้ง5แหล่งเรียนรู้ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเครื่องปั้นดินเผาบ้านเหมืองกุงที่สืบทอดการปั้นน้ำต้นและหม้อน้ำมานานกว่า200ปีสถาบันผ้าทอมือฮาริพูชัยแหล่งรวมผ้าทอยกดอกลำพูนที่ล้ำค่าค่ะบ้านอนุรักษ์กระดาษสาของแม่อุ้ยฟองคำที่รักกระดาษสายิ่งกว่าชีวิตศูนย์อุตสาหกรรมทำร่มบ่อสร้างแหล่งเรียนรู้ทรงคุณค่าที่เพิ่มมูลค่าให้กระดาษสาและบ้านจ้างนักศิลปินแห่งล้านนาจากฝีมือสลาผู้สร้างจิตวิญญาณให้ช้างไม้ค่ะและไม่กี่นาทีต่อจากนี้ไปจะเป็นวินาทีที่น้องๆผู้เข้าแข่งขันทุกคนต้องแย่งชิงอุปกรณ์เหล่านี้มาเป็นวัสดุในการทำชิ้นงานศิลปะแล้วนะคะจะต้องส่งชิ้นงานสเก็ตรอบแรกให้กับทางคณะกรรมการพิจารณาค่ะพอนึกถึงร้านงานพวกหนูถึงแสงสว่างทางวัฒนธรรมสิ่งที่จะต้องถ่ายไปเราจะมีศิลปินที่ถ่ายค่ะเป็นตัวเชื่อมวัฒนธรรมผมอยากให้เขาเห็นถึงสิ่งที่มันสวยงามและกำลังจะหายไปด้วยให้เป็นเหมือนเครื่องเตือนใจให้เขาว่าแบบมันสำคัญนะอะไรประมาณนี้ครับและแล้วการนำเสนอชิ้นงานในรอบสเก็ตราฟแรกของแต่ละกลุ่มคณะอาจารย์เองก็มีความหนักใจไม่น้อยเหมือนกันค่ะก็จริงๆแล้วก็รู้สึกว่าน่าเป็นห่วงนะพรีเซนต์เนี่ยคือขายของของดีพูดไม่เป็นก็ขายไม่ออกนะมีน้องนักศึกษาที่ศึกษาไม่ค่อยได้นะทั้งแฮมทั้งนัดอ่ะก็พยายามประคองอ่ะส้มบดินกินเขาทีมเวิร์คเขาดีมากเลยแต่เรื่องที่เขาทำมันค่อนข้างยากกลุ่มขาวโจโฟกับแดงปิ้งลิงจะเรียกว่าเป็นห่วงไหมก็50-50นี่เป็นครั้งแรกของทุกทีมค่ะที่ต้องทำงานเป็นทีมเวิร์คและแต่ละทีมนั้นก็เป็นเพื่อนที่ต่างคณะต่างมหาวิทยาลัยที่จับฉลากรวมกลุ่มกันมาได้แค่3วันเท่านั้นเองค่ะใกล้จะถึงวันส่งงานแล้วผมพูดเลยหลายกลุ่มยังทำงานไม่เสร็จครับผมกี่เปอร์เซ็นต์ของงานละน่าจะ 40% แล้ว40เหรอเพิ่ง40นะดูแบบสิเห็นละฉันว่าอีกประมาณชาติหนึ่งเดี๋ยวเสร็จช่วงนี้แหละแค่คอมเมนต์ของพี่ม้าตรงๆเน้นๆแต่รับรองนะคะว่าเป็นประโยชน์กับน้องๆในการทำงานให้ช่วยกันอธิบายที่ว่าที่จุดประสงค์ที่ทำเนี่ยมีความคิดมาจากเรื่องอะไรน้องๆแต่ละกลุ่มเนี่ยมีปัญหาเรื่องการพรีเซนต์อย่างมากการพูดการอธิบายคอนเซปต์ของตัวเองเนี่ยไม่ชัดเจนได้สักถามอะไรกับเขาแล้วก็รู้สึกว่าเป็นเด็กในยุคใหม่ที่เขามีอะไรที่ก้าวหน้ามารู้จักกันนะฮะสร้างมิตรภาพอันนี้คือเป้าหมายที่เป็นเป้าหมายเด่นซึ่งจริงๆแล้วศิลปะในโลกเนี้ยปัจจุบันเนี้ยมันกว้างออกไปแล้วเพราะนั้นเด็กพวกนี้จะต้องทำงานกับคนที่อยู่ในศาสตร์อื่นด้วยมันถึงจะเป็นงานศิลปะระดับโลกที่มันยิ่งใหญ่ได้ประเมินความคืบหน้าของชิ้นงานในแต่ละกลุ่มโดยรวมเสร็จไปแล้วกว่า 50% ค่ะยังมีบางโมเมนต์ที่เห็นน้องบางคนมาช่วยงานข้ามกลุ่มกันด้วยค่ะอะไรที่ช่วยได้ก็ช่วยงานนี้นี่เป้าหมายจริงๆสำหรับผมทำมันเป็นเหมือนเป้าหมายรองนะครับเหมือนเราก็ต้องช่วยกันอยู่แล้วค่ะยังไงขนาดขึ้นรถไปเตี้ยไปด้วยกันไม่ใช่ว่าทำงานก็จะต่างคนต่างทำแบบเรียนศิลปะเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบพอคุยกันรู้เรื่องอะแบบอะไรมันก็สนุกแล้วมันก็ดีไปหมดอะสิ่งสำคัญคือการให้เรามีเพื่อนเพิ่มต่างสถาบันเนี่ยครับการช่วยเหลือกันเป็นคุณสมบัติที่ดีของการเรียนศิลปะ
การแข่งขันมันก็ส่วนหนึ่งค่ะเห็นได้ว่าการทำงานในครั้งนี้เป็นการเสริมสร้างมิตรภาพระหว่างนักศึกษาต่างสถาบันได้เป็นอย่างดีค่ะมันเป็นความภาคภูมิใจเนาะแล้วก็คิดว่าน่าจะเป็นความผูกพันเรื่องรักนี่อย่าบอกว่ารักเลยรู้สึกผูกพันมากกว่าแล้วก็อยากจะดูแลให้เขาดีที่สุดเขาก็ยังรู้สึกว่าเขาก็ยังผูกพันกับเรานะสิ่งที่วัดความสำเร็จของโครงการนี้ไม่ใช่ว่าทุกคนมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้ชนะนะคะแต่ความเป็นเพื่อนความมีน้ำใจแล้วก็มิตรภาพในการช่วยเหลือกันมีมาให้เราได้เห็นอยู่ตลอดค่ะอีกไม่กี่นาทีต่อจากนี้ไปค่ะจะเป็นช่วงเวลาสำคัญที่น้องผู้เข้าประกวดจะต้องเตรียมตัวให้พร้อมเพื่อจะนำเสนอผลงานศิลปะต่อหน้าคณะกรรมการค่ะชื่อสายใยครับชื่อผลงานงานดีนะผมก็ผสมผสานแล้วก็พยายามเอาหัตถกรรมออกมาแต่ก็ติดใจเรื่องไฟที่ผมเพราะว่ามันยังเห็นหลอดอยู่เนี่ยมีจังหวะมีเวลาเนี่ยซับซ้อนดีๆดีมากมันจินตนาการถึงโครงที่มันลอยขึ้นไปผมได้รับแรงบันดาลใจมาจากศิลปะของชาวล้านนาที่เขาทำหัตถกรรมขึ้นมาครับผมที่นำเสนอผ่านการพับกระดาษแบบโอริกามิค่ะโดยการเพื่อที่จะนำเสนอเอกลักษณ์ของพื้นผิวของกระดาษสาค่ะค่ะและถ้าหากเราเดินชมรอบๆหรือเข้าไปชมภายในนะคะจะได้รับรู้ได้ถึงความเป็นธรรมชาติผ่านเสียงนะคะผมว่าถ้าเปลี่ยนวัสดุได้เราไปทำเป็นพวก personal space after covid เนี่ยครับคิดว่านี่มันทำให้เรา working space นะทำเป็นชิงช้าทำเป็นที่นั่งทำงานส่วนตนได้ค่ะโดยคอนเซ็ปต์ของเรานะคะคือการนำเอาวัฒนธรรมเดิมที่เกือบจะสูญหายนำมาใช้เป็นเมนหลักนะคะโดยใช้เทคนิควิธีการการเชื่อมประสานการต่อยอดแล้วก็การให้อยู่ควบคู่กันนะคะนำเสนอผลงานไปครบทั้ง14ทีมแล้วค่ะมีความหลากหลายในการนำเสนอจริงๆสร้างความหนักใจให้กับคณะกรรมการเป็นอย่างมากค่ะถึงขั้นต้องนำผลงานทั้ง14ชิ้นเข้ามาประชุมกันอีกรอบเพื่อเฟ้นหาผลงานชนะเลิศเพียงชิ้นเดียวค่ะและแล้ววันแห่งชัยชนะก็กำลังจะมาถึงค่ะวันนี้แล้วนะคะที่เราจะทราบว่าทีมไหนจะเป็นผู้ชนะของโครงการ Art and Design Contest ล้านนา Contemporary 2020โดยคณะวิจิตรศิลป์ภายใต้ยุทธศาสตร์ล้านนาสร้างสรรค์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ซีซั่นแรกค่ะต้องขอขอบคุณสำนักงานการศึกษาด้านศิลปะจากทุกภูมิภาคทั่วประเทศที่จะส่งนักศึกษาเข้าร่วมโครงการประกวดศิลปะและการออกแบบในครั้งนี้ขอบคุณทางคณะวิจิตรศิลป์ศิลปะวัฒนธรรมแต่ศูนย์การศึกษามหาเชียงใหม่ได้จัดพิธีมอบรางวัลและเปิดงานในวันนี้ขึ้นกับก่อยงานนี้ได้ดำเนินการด้วยความเรียบร้อยครับสวัสดีครับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ3ได้แก่ทีมส้มบาดินกี่ค่ะที่ได้มาเข้าร่วมแข่งเพราะว่าผมรู้สึกว่าการแข่งครั้งนี้มันได้อะไรที่มากกว่าเงินรางวัลครับมันได้มิตรภาพได้เพื่อนต่างโรงเรียนได้รู้จักอาจารย์ได้เห็นความคิดของเพื่อนคนอื่นที่เราอาจจะยังไม่ได้รู้ในบางส่วนนะครับก็อยากขอบคุณคณาจารย์ทุกท่านที่จัดกิจกรรมของครับค่ะขอบคุณนะคะชนะเลิศอันดับ2ได้แก่ทีมดำคิมมินค่ะแสดงความยินดีด้วยนะคะว่าค่ายนี้เป็นค่ายที่น่ารักแล้วก็ทุกคนเป็นมิตรแล้วก็ผมจะไม่ลืมเหตุการณ์ดีๆครั้งนี้ครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1ได้แก่ทีมแสบจักรลั่นค่ะขอแสดงความยินดีด้วยนะคะขอบคุณที่สร้างโครงการดีๆแบบนี้แล้วก็หนูหวังว่าปีหน้าจะมีโครงการดีๆแบบนี้ขึ้นมาอีกเพราะว่าจะให้เผื่อให้ทุกคนที่อยากจะกลับมาอีกรอบนึงหรือว่า
คนรุ่นใหม่ไฟแรงคนอื่นขึ้นมาที่นี่อีกค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเราได้ผู้ชนะแล้วค่ะทีมที่ชนะคว้าที่1ไปนั้นนั่นก็คือทีมแดงปิ้งลิงค่ะขอแสดงความยินดีด้วยนะคะทราบว่าทีมนี้มากันครบเลยทั้ง3คนนะคะตื่นเต้นดีใจกันขนาดไหนเราไปฟังน้ำเสียงแห่งความภาคภูมิใจนี้กันค่ะรู้สึกดีใจก็ตื่นเต้นมากเลยค่ะไม่คิดว่าจะได้เพราะว่าเพื่อนๆทุกคนที่มาแข่งด้วยกันก็มีความสามารถกันทุกกลุ่มเลยรู้สึกแบบตื่นเต้นค่ะหนูก็ไม่คิดว่าจะได้ด้วยเพราะว่าก่อนที่จะมาก็สุขละหุกค่ะแบบหนูเป็นคนแบบสมัครวันสุดท้ายแล้วก็เกือบจะไม่ติดด้วยซ้ำเพราะระบบล่มค่ะแมทิวครับคุ้มค่าไหมครับการที่มาเข้าค่ายกัน6วัน7คืนแล้วเราคว้าชัยชนะเนี่ยคุ้มค่าครับที่ผมได้มาเข้าค่ายครับเพราะได้ทั้งเพื่อนทั้งมิตรภาพจากเพื่อนต่างสถาบันครับแล้วก็ดีใจที่ได้รางวัลครับพวกเขาก็ทำเต็มที่เท่าที่ทำได้ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะที่น้องๆทีมสีแดงปิ๊งลิงสามารถคว้าชัยชนะจากโครงการประกวด Art and Design Contest ล้านนาคอนเทมพอราลี2020ซีซั่นแรกมาได้ค่ะเป็นการแข่งขันที่เต็มไปด้วยน้ำตาและรอยยิ้มแห่งมิตรภาพของนักศึกษาที่เรียนศิลปะแต่ต่างสถาบันกันนะคะสิ่งเหล่านี้จะเป็นเบ้าหลอมที่ดีให้กับศิลปินหน้าใหม่ของวงการศิลปะเมืองไทยให้โด่งดังในระดับนานาชาติได้ในอนาคตค่ะเราคงต้องขอปิดฉากความประทับใจของซีซั่น1เอาไว้เพียงเท่านี้เพราะอีกไม่นานต่อจากนี้ไปความเข้มข้นของซีซั่น2กำลังจะเริ่มต้นขึ้นสำหรับซีซั่น1นี้สวัสดีค่ะ